คงไม่พูดแล้วอะเรื่องวัคซีนที่มันมาช้ามันเป็นเรื่องเก่าไปละแต่ถ้าเกิดรวมเรื่องนี้ไปด้วยก็จะเห็นทั้งระบบเลยว่ามันเหลวเป๋วมาตั้งแต่การจัดหาวัคซีนการจัดซื้อวัคซีนการจัดสรรวัคซีนไปจนถึงการจัดการทางการแพทย์ต่างๆเช่นการรักษาการตรวจคัดกรองการแอนติเจนเทสคิตอนุญาตช้าทั้งหมดเลยไม่มีจุดไหนไม่พลาดเลยเก่งมากพลาดทุกจุดมันต้องมีคนธรรมดานี่นะไร้ความสามารถยังไงมันต้องมีฟุกถูกบ้างแต่นี้ไม่มีเลยพลาดทุกจุดสุดยอดฝีมือจริงๆไอ้เรื่องวัคซีนช้าคิดช้าแทงม้าตัวเดียวเริ่มด่ากันไปเยอะแล้วแต่นี่คือเรื่องการป้องกันแบบนี้เห็นเลยพลาดทุกจุดคือมันเป็นเรื่องของตอนนี้แล้วณเวลานี้แล้วมันก็ยังพลาดอยู่ที่ผ่านมาก็หมายนะอีกอย่างคือการออกระเบียบและกฎหมายครับจำได้ไหมตอนต้นโดยกรมการแพทย์ว่าใครติดเชื้อต้องเข้าสถานพยาบาลอย่างเดียวไม่ยอมเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่บอกโฮมไอโซเลชันมีความผิดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อเพราะรอจนคนไข้ล้นเตียงค่อยออกแล้วก็แล้วข้อ5ให้น้ำหนักกับการแพทย์มากกว่าการป้องกันแล้วเราก็ติดลมความสำเร็จของตัวเองคือแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นเน้นอีกอย่างด้วยว่า เดินฉีดวัคซีนไอการตรวจเชื้อเชิงลุกเนี่ยก็น้อยเพราะไม่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจนี่ปัจจุบันนะก็หมายถึงปัจจุบันด้วยแล้วก็ข้อ6ข้าราชการนะมีหมอระบาดคนดีๆเก่งๆในกรมควบคุมโรคนะมีคนมีความสามารถมีแต่เป็นข้าราชการที่ไม่กล้าคัดง้างกับฝ่ายการเมืองฝ่ายนโยบายเขาบอกให้เอาหัวเดินทิ่มดินก็เดินแบบนั้นกันจริงๆครับแล้วข้อ7หายนะจากพรบจัดซื้อจัดจ้างหมอไม่กล้าซื้อกระสุนมายิงในสงครามจะสั่งยาสั่งวัคซีนมาสำรองคงคลังจำนวนมากเนี่ยถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยคนสั่งซื้อต้องรับผิดชอบนะอ๋อถือว่ามีความผิดใช่ในระดับพื้นที่เนี่ยแต่ละในสนามเนี่ยในโรงพยาบาลในต่างๆในพื้นที่ใช่ไหมฮะจะสั่งยาฟาวิพิลาเวียให้ผู้ป่วยสักคนนี่หมายถึงช่วงก่อนนะช่วงนี้เริ่มเร็วขึ้นจะสั่งยาฟาวิพิลาเวียให้ผู้ป่วยสักคนต้องกรอกเอกสารจนเจ้าหน้าที่ท้อใจ นี่คือระบบราชการคือแม่งระบบราชการเนี่ยแล้วก็สบคเนี่ยระบบราชการเป็นฆาตกรสบคผู้ไม่เคยเห็นหน้างานใดๆก็ได้ไปแต่มาทำพิธีเปิดนู่นนี่ครับคิดไม่ได้ว่าจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็นั่งกำกับโครงสร้างที่อ่อนแอและล้าหลังไว้อีกใช่ไหมแล้วเขาก็ลงท้ายบอกว่าวันนี้มานั่งอยู่ที่จุดตรวจน้องเขาเป็นสื่อดูหมอที่โรงพยาบาลจากต่างจังหวัดเนี่ยหมอชนบทเนี่ยมานั่งทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่กทมครับเจ้าหน้าที่กทมเปลี่ยนเวรกันสองรอบแล้วพอถึงเวลาเลิกงานก็ถอดชุด PPE กลับบ้านส่วนทีมจากสงขลาและอาสาสมัครเนี่ยยังไม่ได้พักกินข้าวเลยก็สรุปได้ดีครับโดยจริงๆยังขาดเรื่องวัคซีนคือคุณทิตินพคงไม่พูดแล้วอะเรื่องวัคซีนที่มันมาช้ามันเป็นเรื่องเก่าไปละแต่ถ้าเกิดรวมเรื่องนี้ไปด้วยก็จะเห็นทั้งระบบเลยว่ามันเหลวเป๋วมาตั้งแต่การจัดหาวัคซีนการจัดซื้อวัคซีนการจัดสรรวัคซีนไปจนถึงการจัดการทางการแพทย์ต่างๆเช่นการรักษาการตรวจคัดกรองการแอนติเจนเทสคิตอนุญาตช้าครับทั้งหมดเลยไม่มีจุดไหนไม่พลาดเลยเก่งมากพลาดทุกจุดมันต้องมีคนธรรมดานี่นะไร้ความสามารถยังไงมันต้องมีฟุกถูกบ้างแต่นี้ไม่มีเลยพลาดทุกจุดสุดยอดฝีมือจริงๆไอ้เรื่องวัคซีนช้าคิดช้าแทงม้าตัวเดียวเริ่มด่ากันไปเยอะแล้วแต่นี่คือเรื่องการป้องกันแบบนี้เห็นเลยพลาดทุกจุดคือมันเป็นเรื่องของตอนนี้แล้วณเวลานี้แล้วมันก็ยังพลาดอยู่ใช่ไหม